สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่เฟิร์นนะคะปัจจุบันเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะพี่ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียนค่อนข้างหนักตั้งแต่ม.ปลายเลยเพราะว่าเตรียมทั้งรอบ1รอบ3ยังทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะอยู่ปัจจุบันเนี่ยติดคณะแพทย์เข้ามาแล้วนอกจากเรียนหนักก็ยังทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนเดิมวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เหมือนเป็นทิปส์แอนด์ทริคนะคะว่าเราจัดตารางเวลาชีวิตยังไงให้การเรียนไม่เสียแล้วก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นค่ะพอรู้ตัวว่าจะเรียนหมอยังไงแล้วอะสิ่งแรกที่พี่ทำก็คือการที่เลือกรอบก่อนเลยอะเราต้องศึกษาก่อนว่าหมอเนี่ยมันเข้ารอบไหนได้บ้างนะคะหลักๆก็คือพี่อยากเข้าคณะแพทย์รามาใช่ไหมมันก็จะมีรอบ1กับรอบ3ซึ่งตัวพี่เลือกที่จะเก็บแล้วก็เตรียมตัวทั้ง2รอบเลยเพราะว่าไม่อยากปิดโอกาสตัวเองนะคะถึงแม้จะรู้ว่ามันค่อนข้างหนักจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมทั้งรอบ1แล้วก็รอบ3พร้อมกันนะเดี๋ยวอยากจะให้ลองดูเป็นตารางเลยละกันเนาะการเตรียมควบกันทั้ง2รอบอะอย่างแรกคือวิชาการใช่ไหมตัวพี่จะเลือกเก็บเนื้อหาของรอบ3ทั้งหมดให้จบตั้งแต่ยังไม่จบม.5เลยก็คือเก็บทั้งม.4ม.5ม.6ให้จบตั้งแต่อยู่ม.5การที่เราทำแบบนี้มันจะดีตรงที่ว่าช่วงม.6อะน้องจะมีเวลาไปเก็บตัว IELTS BMAT ที่สำคัญกับรอบ1ได้ค่อนข้างเยอะก็อันนี้เป็นตารางส่วนตัวของพี่โน้ตซึ่งเป็นวิธีที่แนะนำสำหรับน้องที่อยากเตรียมตัวควบกัน2รอบแต่ว่าไม่ได้เป็นไอเดียลไทม์ไลน์นะคะว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นพี่จะแบ่งเป็นสีเหลืองคือรอบ3ส่วนสีฟ้าเนี่ยคือรอบ1หลักๆคือช่วงม.4ม.5เนี่ยพี่จะเน้นเก็บเนื้อหาทั้งหมดที่เป็นวิชาการในจริงให้หมดเลยเพื่อที่ตอนรอบ1อ่ะเราจะได้เริ่มที่จะเอาความรู้ไปแข่งขันต่างๆแล้วก็เก็บผลงานได้ส่วนการตะลุยโจทย์หรือว่าการฝึกโจทย์แน่นๆของรอบ3จริงๆเนี่ยพี่จะเริ่มทำหลังจบ BMAT มากกว่าเพราะว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญทั้งรอบ1แล้วก็รอบ3ใช่ไหมส่วนในด้านกิจกรรมเนอะก็อย่างที่พี่บอกไปว่าพี่เป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายส่วนเลยที่เก็บมาตั้งแต่ช่วงม.ต้นเช่นการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน3ประเทศการชนะละครเวทีระดับรัฐที่อเมริกาหรือว่าแม้แต่การเป็นเชียร์ลีดเดอร์อะไรพวกนี้มันสามารถใส่พอร์ตได้เลยมันแล้วแต่ว่าน้องอ่ะจะรีเฟล็กให้มันเข้ากับคณะแพทย์ยังไงเช่นบอกว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์ต้องอาศัยทีมเวิร์คอย่างเงี้ยน้องไม่จำเป็นต้องเป็นพวกสอวนหรือว่าโอลิมปิกเสมอค่ะช่วงม .4 ถึง6อันเนี้ยพี่ก็จะเก็บผลงานที่เน้นไปทางแพทย์มากขึ้นเช่นการแข่งขันวิชาการการไปทำวิจัยฝึกงานในโรงพยาบาลซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่สามารถจัดเป็นช่วงไทม์ไลน์ได้ว่าทำม .4 ม .5 เท่านั้นมันแล้วแต่ว่าแต่ละสนามแข่งหรือว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยเขาเปิดให้น้องสมัครตอนไหนน้องก็ต้องค่อยๆดูไปค่ะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอัดกันช่วงปิดเทอมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องจัดเวลาเรียนให้ดีเนาะเช่นแบบเน้นเรียนช่วงเปิดเทอมแล้วก็เน้นกิจกรรมช่วงปิดเทอมแบบนี้ค่ะก็การแบ่งเวลาของพี่เนี่ยคิดว่าวิธีที่เวิร์กที่สุดอะคือเราต้องมีเป็นระยะก็คืออย่างแรกต้องมีระยะยาวก่อนว่าปีนี้ปีหน้าปีต่อไปอยากทำอะไรแล้วก็เป็นรายเดือนด้วยว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีอะไรสำคัญบ้างสุดท้ายก็คือเหมือนเป็นรายวันว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะมีอะไรสำคัญแล้วก็มีทูดูลิสต์อะไรบ้างค่ะอย่างแรกเนาะของพี่ก็คืออันเนี้ยจะเป็นตารางที่พี่ทำเป็นรายปีเลยก็คือตั้งแต่ปี2564จนถึง2566เลยก็คือเตรียมแผนล่วงหน้าชีวิต3ปีเลยสิ่งที่ต้อง prioritize มากที่สุดก็คือเรื่องเรียนเพราะฉะนั้นในตารางของพี่เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นลิสต์ไว้ก่อนแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีบอกว่าแต่ละเดือนต้องทำอะไรบ้างแล้วพี่ก็ใส่ไว้เลยว่าอ่ะเดือนนี้เป็นมิดเทอมรามาเดือนต่อไปเป็นไฟนอลเดือนต่อไปมีสอบอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยข้างล่างอ่ะก็จะเป็นพวกกิจกรรมอื่นๆแหละที่เราอยากทำเช่นมีถามวีมหิดลมีทำงานองค์กรมีทำงานสภาต่างๆค่ะตรงนี้พี่ก็จะลิสต์ไว้เป็นแต่ละกิจกรรมที่ทำเลยแล้วก็บอกว่าแต่ละอันเนี่ยต้องทำเดือนไหนถึงเดือนไหนบ้างเช่นอันนี้เป็นประธานโครงการโรดโชว์เนาะอันนี้ก็จะทำตั้งแต่สิงหาจนถึงธันวาเลยถ้าเราทำแบบนี้กับทุกกิจกรรมอะค่ะเราก็จะเห็นว่าแต่ละกิจกรรมของเราเนี่ยมันไปชนกันช่วงไหนบ้างแล้วก็เห็นว่าชีวิตเราช่วงไหนมันจะพอมีเวลาให้เอาอย่างอื่นมาใส่ได้บ้างค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีเวลาให้ทางการเรียนแล้วก็การทำกิจกรรมค่ะมีแผนรายปีแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมีแผนระยะสั้นลงมาให้เราเห็นภาพชีวิตช่วงนั้นหรือว่าทั้งเดือนนั้นก่อนค่ะพี่ก็จะใช้เป็นแพลนเนอร์แบบนี้เลยอันนี้จะเป็นแบบ1หน้า1เดือนมันจะเป็นคาล endar เปล่าๆมาแบบนี้ก่อนจากนั้นพี่ก็จะเอามาค่อยๆใส่แล้วว่าแต่ละวันเนี่ยมีอะไรต้องทำบ้างอย่างแรกคือพี่จะแบ่งสีก่อนสีในตารางรายเดือนของพี่เนี่ยมันก็จะลิงก์ไปกับตารางรายปีเมื่อกี้อย่างที่บอกว่างานสภาจะเป็นสีเขียวหรือว่าสอบของคณะเนี่ยจะเป็นสีแดงค่ะสุดท้ายก็คือสิ่งที่พี่เลือกเขียนลงไปเนี่ยพี่จะเน้นเป็นพวก
นัดต่างๆหรือว่าเดทไลน์วันที่ต้องส่งงานมากกว่าอย่างวันนี้มีถ่ายวีไม่ที่โดนวันอาทิตย์พี่ก็จะเขียนแค่ว่าถ่ายวันอาทิตย์แล้วส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ของอาทิตย์นั้นน่ะพี่อยากจะเตรียมตัววันไหนพี่อยากจะเริ่มคิดคำตอบวันไหนพี่ก็แล้วแต่อารมณ์แต่ละวันเลยค่ะทีนี้เราก็ต้องมีแพลนแต่ละวันว่าแต่ละวันเนี่ยเราตื่นมาแล้วอยากจะทำอะไรบ้างมันจะมีเป็นพวกแบบควิกโน้ตอย่างเงี้ยจะเป็นช่องแบบให้ติ๊กๆได้เลยแล้วก็เรามีอะไรต้องทำบ้างอย่างเช่นส่งงานอันนี้อ่านอันนี้ทำแบบฝึกหัดอันนี้เวลาไปทำกิจกรรมอ่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรแล้วก็แบบใส่เป็นข้อย่อยๆได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีอีกแบบนึงที่เป็นแทสจริงๆดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นงานที่เป็นอีเวนต์ขึ้นมาจะไม่ได้เป็นข้อย่อยๆอย่างเช่นอันนี้พี่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะต้องมีสอบเคมีอินทรีย์อาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยพี่ก็ใส่คำว่าเคมีอินทรีย์ไว้แล้วข้างล่างพี่ก็จะมีบอกว่าพี่ต้องทำอะไรบ้างมีวิดีโอต้องดูกี่อันมีเลคเชอร์ต้องดูกี่อันก็จะเป็นลิสต์ย่อยๆไปเลยว่าในทัสอันใหญ่ๆอันนั้นนะเรามีอีเวนต์ย่อยๆอะไรต้องทำบ้างค่ะน้องอาจจะเห็นว่ามันมีหลายอันที่ติ๊กแล้วเนาะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วแต่ว่าก็ยังมีหลายอันอีกเหมือนกันที่พี่ยังทำไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ติ๊กพวกเนี้ยปกติตอนตื่นเช้ามาพี่ก็จะกลับมาดูพวกควิกโน้ตแบบนี้อีกรอบนึงแล้วก็ดูว่าเอ๊ะระหว่างอาทิตย์นี้แล้วเหลืออะไรให้ทำบ้างแล้วพรุ่งนี้จะพอจะทำอะไรได้บ้างค่ะแล้วก็ลองดูๆแล้วแต่อารมณ์วันนั้นเลยเลือกทำแต่ละวันเลยค่ะว่าวันนั้นเราอยากอ่านอะไรอยากทำอะไรแต่ว่าทุกอย่างต้องเสร็จให้ทันภายในเดทไลน์ค่ะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้เนาะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าทุกเทคนิคที่พี่บอกไปเนี่ยมันค่อนข้างปรับให้เข้ากับตัวพี่เอถ้าน้องๆเห็นเทคนิคตรงนี้ไปแล้วรู้สึกว่าอะไรมันปรับเอาไปใช้ได้อะก็อยากให้ลองปรับไปใช้ดูเนาะอย่างตารางรายวันของพี่อะที่พี่จะเน้นเป็นเดทไลน์เป็นหลักอะถ้าเกิดน้องรู้สึกว่าน้องเป็นคนชอบชีวิตที่มีระเบียบจัดๆน้องจะใช้เป็นแบบ7โมงทำอะไรเที่ยงทำอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยมีตัวช่วยในการไปถึงฝั่งฝันค่ะ